ล่ห์ 98% ของโรบิเล่ห์โลกนะเป็นเชื้อสายพันธุ์มาจากกล้วยไม้พื้นเมืองไทยทั้งนั้นซึ่งต่างประเทศนะก็จะเป็นผู้ซื้อต้นพันธุ์ของเราเนี่ยไปผสมเกสรเพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่มาแต่กว่าจะเป็นโรบิเล่ห์ที่สวยๆเนี่ยมันขึ้นมาเป็นร้อยชั้นร้อยชั้นผสมผสมแล้วผสมอีกต่อไปแล้วก็เปลี่ยนพ่อเปลี่ยนแม่อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มันมีความสดสวยเพราะไม้ป่าธรรมดาเนี่ยปลายช่อเนี่ยก็จะใช้ปลายช่อนะกระจุกเดียวแต่โนเบลเนี่ยผู้ที่มีความสามารถเนี่ยอย่างท่านอาจารย์นิกรเนี่ยท่านก็ผสมมาจนกระทั่งมันออกเกือบทุกข้ออันนี้พวกนี้ขึ้นไปทำให้ผู้นี้ออกดอกแต่ไปวันที่เท่าไหร่นะที่เราขึ้นไปดอยพระนมวันนั้นนะครับอันนี้ขึ้นไปทำน่าจะเราต้องการให้เห็นว่าเมื่อขึ้นไปทำแล้วปุ๊บก่อนนะนี่คือผลงานพวกเขาอันนี้ก็คือมาอธิบายในเรื่องของอินเวนชั่นของนะแล้วเมื่อเราได้นะปุ๊บก่อนนะครับเราจะขยายจำนวนยกตัวอย่างมาตอนนี้เราจะขยายจำนวนเป็นแสนนะแผนต้นเราทำไงก็ขยายเนื้อเยื่ออย่างที่ในสวนเราเลยนะขยายเนื้อเยื่อขยายเสร็จแล้วปุ๊บนะก็เข้าไปกระบวนการผลิตอีกผลิตจะทำให้โตยังไงก็คือทำออกขวดมาหกเดือนไม้นิ้วเขาเรียกไม้นิ้วจากไม้นิ้วทำให้เป็นฟลาวิ่งไซส์ก็คือที่เรายกขึ้นไปมานั้นนะก็คือทำแล้วก็ต่อมาก็คือพาวเวอร์บัตก็คือว่าสร้างให้มันออกดอกตอนนี้เรามีแผนชัดเจนเราคุยชัดเจนก็คือว่าเราไม่คืออย่างนี้เราไม่เน้นที่จะให้องค์ดอกในประเทศไทยเพราะประเทศไทยตลาดไม่โตตลาดในประเทศไทยไม่โตคือวงจรตลาดของแค่ครับไม่เหมือนต่างประเทศเมื่อตลาดมันไม่โตเราก็ทำให้ได้ต้นกล้าอย่างที่วิไลเกษตรที่ร่วมกับวิไลเกษตรทำต้นกล้าโดยใช้ EC กับ PS เป็นตัวคอนโทรลปุ๋ยยาน้ำอ่ะคือโดนคอนโทรล8 เดือนได้8เดือนเสร็จแล้วก็ไปทำให้ออกดอกอย่างที่เราขึ้นไปทำกันแล้วสำหรับไอ้ตรงนั้นอ่ะนะไปขั้นตอนตรงนั้นมันมีทางแยกอยู่2ทางทางที่1ก็คือยกขึ้นดอยถนนเพื่อเอามาขายในประเทศไทยทางที่1ทางที่2ก็คือใส่ตู้เรือใส่ในตู้เรือนะครับซึ่งถ้าเซตอุณหภูมิแบบเดียวกับบนดอยถนนแล้วก็เดินทางไปอันนี้ลุงกรทำการวิจัยมามากกว่า10 ปีซึ่งว่าส่งไปที่เกาะรีวิเนียนเราสามารถส่งออกที่เกาะรีวิเนียนเดือนละ3-4 ตู้เรือเรามีเวลาเที่ยวอะไรต่างๆไปเห็นหรือเปล่าเห็นลูกสัตว์ลูกลิงลูกอะไรต่างๆที่ลุงกรไปถ่ายมาด้วยก็คือความหมายก็คือว่าธุรกิจที่แท้จริงอะนะเราจะมุ่งมั่นในเรื่องเดียวถ้ามุ่งมั่นในเรื่องเดียวเราจะทำงานเรื่องเดียวแต่เราทำไปเที่ยวไปเหมือนเพลงที่บอกว่าเป็นเพลงของหนูๆนะเป็นเพลงของที่ว่าเที่ยวไว้สนุกไปอะไรต่างๆเห็นว่าไอ้การนำสไตล์แบบเกาหลีอ่ะมันทำไมทำได้เราไม่จำเป็นจะต้องไปซีเรียสนะก็คือเทคโนโลยีมันอยู่ในมือของเรานะเขาบอกเทคโนโลยีอยู่ในมือของเรานะหนูนะหนูเห็นนะถ้าเราเสร็จแล้วอย่างเมื่อวานนี้ที่คุยกันก็คือว่าเขาถามชื่อยกเลยเขาถามชื่อแล้วมันชื่ออะไรชื่ออะไรนะชื่ออะไรชื่ออะไรปุ๊บแต่วิธีการง่ายนิดเดียวก็คือว่าเปิดไลน์ประสานกันทางไลน์เสียเปิดรูปให้ดูนะเราใช้สื่ออันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะหรือไม่ก็ถ่ายรูปแล้วส่งไปก็ส่งชื่อมาก็จบแสดงว่าเมื่อวานเนี่ยระบบการทำงานมันลุกลี้ลุกลนมันลนอ่ะเข้าใจป่ะมันลนลุกลี้ลนมันไม่สามารถใช้ระบบไอทีทำงานได้ลูกกรบอกเฮ้ยอย่านะเขาก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเขาต้องการจะมุ่งมั่นจะทำให้สำเร็จโดยที่ว่าลืมไปว่าไอทีอยู่ในมือเขาเขาไม่ใช้ไอทีให้เป็นการใช้ไอทีให้เป็นก็คือสื่อปุ๊บนะครับยกตัวอย่างเนี้ยนะเราอยากให้มันออกดอกใช่ไหมเราอยากให้คุยเรื่องอะไรแล้วก็ส่งเข้าไปว่าเรื่องนี้นะก็พิมพ์ส่งมาเนี่ยความจริงมันจบตั้งนานแล้วไม่ต้องไปลุกลี้ลุกลนเอากระหืดกระหอบจนเอาไปเอาตายกับชีวิตลูกคนเลยถ้ามีนี่มึงพวกมึงตายจริงๆเพราะถ้าตายจริงๆไอทีอยู่ในมือแต่ไม่ได้ใช้มันไม่ได้ใช้มันอ่ะโง่ชิบหายเลยด่าเลยไงโง่ชิบหายเลยเหมือนกันลูกมีรถแต่ไม่ขับรถเดินเอาแล้วเมื่อไหร่จะถึงลูก
ข้าใจป่ะลุงกรวตอนี้คือตอนเนี้ยที่เรามาคุยจนกระทั่งประสานไปผมขยายไปถึงภาคใต้เรียบร้อยนะเยี่ยมไปถึงภาคใต้ก็คือว่าเราสามารถใช้ระบบ IT ในการทำงานร่วมกันได้ไอทีคอนโทรลกันได้ตูเห็นหรือเปล่าออนไลน์ทำงานออนไลน์ออนไลน์อ่ะง่ายยิ่งกว่าอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อกี้ใครเข้าไปดูในห้องอุปกรณ์ที่ทำงานบ้างเห็นเป็นไงบ้างห้องอุปกรณ์มีอะไรนะท่านผมทำเรียบร้อยก็คือว่าเราสามารถทำการมีติ้งออกไปทั่วโลกได้เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นตอนนี้ที่เราจำเป็นก็คือว่าสมมติจากขวดเป็นไม้นิ้วใช้เวลา6เดือนจากไม้นิ้วทำเป็นฟลาวิ่งไซส์นะ8เดือน6 8กี่เดือน14เมื่อมันมี14ความหมายของ14ก็คือว่าเราจะทำยังไงก็ได้ถึงว่าเราอยากจะได้วันละหมื่นถึงว่าเราอยากได้วันละหมื่นคุณไปดูที่ไอ้ข้ามสถานะเห็นป่ะที่ว่าเราปลูกสถานหน้า2หน้า3อันนี้คือสถานหน้า2นะกระถางหน้า2ก็คือใส่สแกน24หลุมกระถางหน้า3ใส่สแกน15หลุมพื้นที่1ตารางเมตร1ตารางเมตรเราดงได้มากกว่า100ต้น1ตารางวามีกี่เมตรกี่ตารางเมตร1ตารางวามี4ตารางเมตรเราจะลงได้มากกว่า400ต้น1วา2เมตรถ้าเป็นมีหรอโอเคเป็นวาใน2เมตรถ้าผมจะคิดว่ามันมีกี่ตารางเมตรผมก็เอา2คืนวางไปมันไม่มีอะไรแล้วไงเรียบร้อยแล้วนี่คือใน1ตารางวาสามารถปลูกกล้วยไม้ได้มากกว่า400ต้น400ต้นถ้าสมมติผลตอบแทนต้นละ5บาทท่านต้นเราให้ค่าตอบแทนต้นละ5บาทคุณคิดว่า1ตารางวาเราจะได้เงินเท่าไหร่ครับเราพูดตามแบมือเงิน 2,000 ตก 2,000 น่ะตกใส่มือละแล้วสำหรับเราทำไงเราต้องรู้ก่อนว่าปัญหาทั้งหมดก็คือรอบของมันก็คือ8เดือน6 8 14เดือนคุณต้องวางแผนงานได้เลยนะก็วางแผนงานยังไงง่ายนิดเดียวที่วิไลเกษตรเชียงใหม่เนี่ยนะก็คือว่าใช้ EC กับ PS ไปปิดเปิดอะไรต่างๆเวลาทำงานปุ๊บจะเอาข้อมูลเนี่ยเข้าไปใส่ในคลาวตอนที่ใส่คลาวแล้วก็เวลามีปัญหากันเราก็มาดูกันตรวจเช็คกันที่คลาวเคยทำยังต้องรีบทำนะอย่าไปโง่มากเข้าใจป่ะเพราะว่าคลาวเนี่ยมันจะเป็นตัวเก็บสถิติของเราจะด่าเขาเยอะปิ้นออกมาจะได้กลัวให้กดออกมาได้เพราะว่าทุกวันนี้เราจะไม่ใช้บันทึกด้วยมือการบันทึกด้วยมือเป็นที่มันตกหาไม่พบหรือเหลือแต่ถ้าอยู่ในคลาวเนี่ยคุณสามารถเรียกข้อมูลตลอดเดินต่อโอเคเมื่อเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วปุ๊บหนูนะลูกกรมีประสบการณ์ก็คือว่าเอากล้วยไม้ใส่ตู้เรือเนี่ยไปที่เกาะที่นู้นเนี่ยเดือนนึงจะส่งเดือนนึงจะส่งได้3ถึง4ตู้เรือต่อเดือนเมื่อ3ถึง4ตู้เรือต่อเดือนความหมายก็คือว่าทุกประเทศในโลกเขาไม่ต้องการมานั่งผลิตต้นหรอกเขาต้องการไปยังเห็นดอกเอาไปขายเลยทุกคนอ่ะอยากได้ขายเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปคิดแข่งเขาเราคิดอย่างเดียวก็คือจะทำยังไงทำได้ต้นแล้วส่งให้เขาขายเหมือนกับที่ลุงมาทำให้ดูอ่ะให้พวกหนูพวกวิไลเกษตรเชียงใหม่ว่าเฮ้ยเองไปขายดิขายยากไหมป้าพี่คุณทองมาสอนยากไหมไม่ยากเพราะฉะนั้นว่าตั้งใจเอาทีละเรื่องวันนี้เราคุยเรื่องการขายแล้วก็การผลิตไปดูตรงนั้นพื้นที่จริงอะนะมันเป็น1ตารางวาลงได้เท่าไหร่ไปนับดูได้ข้างบนเนี่ยมันมีกระถางหน้า2มันมี24หลุมกระถางหน้า3มันมี15หลุมของจริงที่มีเกิดขึ้นนะอย่าไปคิดเอาของจริงเป็นตัวตั้งหน้าที่ของตาคือหูตาจมูกดูหน้าที่ของหูฟังหน้าที่เข้าใจป่ะอย่าไปตามไปพวกไอ้ป้าพวกนั้นนะหน้าที่คือตาไม่ใช้ตาทำหน้าที่ของการดูไม่ใช่หูทำหน้าที่การฟังเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดขึ้นอ่ะปัญญามันจะเกิดมายังไงไปเรียนในเรียน
นักธรรมตีนักธรรมโผปัญญามันมี3ฐานได้เห็นได้เห็นมั้ยยังสูตะมยปัญญาคีตะมยปัญญาภาวนามยปัญญาภาวนามันจะเกิดขึ้นก็คือต้องดูต้องฟังแล้วปัญญามันจะเกิดเมื่อปัญญาเกิดแล้วปุ๊บเราก็เอาปัญญาตรงนั้นมาทําโอเคมั้ยปัญญาตัวนี้ยังไม่มีแต่ว่าอดีตชาติอาจจะดีมีก็ได้นะเพราะนั้นวิธีการที่เราจะทำก็คือวิธีการที่เราจะทำนะครับก็คือพัฒนาการเรียนรู้ทางตาการเรียนรู้ทางหูข้อโรงเรียนเมตตาของเรามีปรัชญาการมีชีวิตอยู่ของญี่ปุ่นก็คือยามาโมโตะแล้วเมื่อกี้ใครไปถ่ายรูปยามาโมโตะกับลุงเอาไปถ่ายเรียบร้อยนะก็ไปถ่ายที่ยามาโมโตะที่ผมดึงงานผู้ลงทุนต่างประเทศมาทำในประเทศไทยอันนี้ลุงทำแล้วเสร็จเรายกให้เข้าไปแล้วเสร็จเราบอกให้เราแข่งขันก็สนุกกว่าก็คือเราไม่โกงมันอ่ะเราไม่โกงอย่าโกงอย่าชั่วชาติไปโกงเขาไม่ถูกต้องถามคุณก่อนว่าอยากโกงอยากโตขึ้นเป็นนักพูดหมายนักผลิตนักประโยชน์หรือนักคิดที่ดีคุณสมบัติของนักพูดหมายคือต้องเป็นนักฝันก่อนถูกต้องผมจะต้องจินตนาการว่าเอาสีนี้มาได้สีนี้ผสมกันมันจะออกเป็นสีอะไรแต่อันนั้นเป็นขั้นสูงอีกนิดนึงซึ่งต่อไปลุงเขาจะสอนว่าแต่ละดอกแต่ละสีอยู่หนอมันจะซ่อนสีอะไรไหมนี่ลุงขอเสริมต่อนิดหนึ่งก็คือว่ากล้วยการธุรกิจที่ราคาถูกที่สุดคือกล้วยไม้ครับธุรกิจที่แพงที่สุดคือประกอบรถยนต์ครับแต่เป็นเรื่องเดียวกันนะหนูเห็นอย่างเงี้ยหนูเห็นกล้วยไม้มันสวยแต่หนูรู้เปล่าที่มาของมันก็คือถ้าสมมติเราไม่สร้างสายพันธุ์มันจะมีให้หนูอันที่หนึ่งก่อนถ้าเราไม่ปลูกมันจะมีให้หนูถ้าเราไม่ทำอะไรมันจะเป็นรายละเอียดของมันที่พอๆกับการผลิตกล้วยมะไอหนึ่งรถหนึ่งคันรถแต่ละตัวมันอยู่ตรงไหนไงแต่ที่นี่มันถูกเพราะอะไรเพราะว่าประเทศไทยของเราอ่ะเรามีวัตถุดิบอยู่ถูกต้องนะจะคิดจะทำอะไรข้างหน้าฝากนี่หนึ่งก็คือว่าฝากหนูคิดนิดหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ค่อยๆเรียนรู้เข้าไปนะแล้วมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีเราจะยุติแล้วป้าลุงจะไปเปลี่ยนป้าพิกูลทองมาสอนการขายพวกหนูการตกแต่งพวกหนูไม่ได้มีอะไรใช่ไหมมีคำถามอะไรท่านประธานไหมโอเคไม่มีนะเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนเอ้าอภินันท์ถ่ายรูปมาขอถ่ายปิดวิดีโอถ่ายรูปก่อนเลย